คยสงสัยไหมครับว่าทีวีที่บางที่สุดในโลกเนี่ยมันบางแค่ไหนสวัสดีครับผมบอสกิลติครับผมเป็นคนหนึ่งที่โตมาพร้อมกับทีวีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเห็นวิวัฒนาการของทีวีเนี่ยมันแบบพัฒนาไปหลายยุคหลายสมัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนมากๆคือทุกรุ่นที่มันพัฒนามาเนี่ยจะมีความบางลงแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากผมเลยสงสัยครับว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยทีวีที่มันบางที่สุดในโลกเนี่ยมันบางแค่ไหนอะด้วยความที่อยากรู้มากนะก็เลยค้นหาข้อมูลปรากฏว่าผมเจอทีวียี่ห้อนึงนะครับยี่ห้อ LG ครับของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกผมก็เลยไม่รอช้าครับรีบติดต่อทางการตลาดของ LG ไปเลยครับคือแทนที่เขาจะตอบผมดีๆนะครับรู้ไหมเขาทำอะไรเขาส่งทีวีมาที่บ้าน1เครื่องนะครับบอกว่าเอามาลองเล่นดู What? เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะบางสักแค่ไหนกันเชียวใจเย็น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 โอ้ยมือทำแตกไม่ได้นะบอสฮาเลยนะอันนี้ใช่อู้ที่เมื่อกี้ผมหัวเราะอ่ะเพราะว่าพอจับลงไปอ่ะเรานึกว่าจะแบบเจอทีวีหนาสักประมาณนี้ใช่ไหมครับดูนี่นะเฮ้ยมันแบบมันบางแบบจะใช้คำว่าบางไร้สาระจะโดนเขาด่าไปเนี่ยแต่มันบางแบบนั้นจริงๆอ่ะอันนี้คือไอ้กระดาษลูกฟูกที่แบบเขาแนบมานะครับแต่ให้ดูนี่เห็นไหมกระดาษลูกฟูกอ่ะหนากว่าทีวีค่ะโลกเราพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วอ่ะดูจอกันนะครับโอ้โหทั้งอันมีแค่นี้ผมมีเกมมาให้ทุกคนเล่นครับลองหาซิว่าทีวี65นิ้วซ่อนอยู่ตรงไหนในห้องนี้ให้เวลา2วิหมดเวลาถ้าจะเอาไม้บรรทัดมาวัดมันก็คงเบสิกไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาหากันดีกว่านะครับว่าจะมีของอะไรบ้างในบ้านที่มันจะบางเท่ากับทีวี OLED รุ่นนี้พอดีเป๊ะเลยอย่าเพิ่งงงนะครับผมไม่ได้เอากระจกหรืออะไรมาวางนะแต่ที่เห็นเนี่ยมันคือทีวีเว้ยมาเริ่มจากของชิ้นแรกเลยดีกว่า power bank ชาร์จโทรศัพท์โอ้โหหนากว่าอยากเห็นได้ชัดไม่ต้องเทียบละลูกเต๋า1ลูกลูกเต๋า1ลูกหนากว่าแอลมอนด์1เม็ดแอลมอนด์1เม็ดนี่หนากว่าทีวีรุ่นนี้นะครับหลอดชานมไข่มุกหนากว่าเยอะเลยนะครับหลอดธรรมดาทั่วไปเฮ้ยเกือบแล้วนะครับหลอดธรรมดายังหนากว่าไอทีวีนี่นิดนึงปากกา1ด้ามโอ้โหหนากว่าเยอะเลยดินสอไม้โอ้ดินสอไม้ก็หนากว่าทีวีนี้นะครับชีส1แผ่นชีสอันนี้บางเกินนะครับประมาณสักครึ่งนึงของทีวีนี้ได้ชิ้นต่อไปครับที่เขาชอบโฆษณาว่าตัวเองบางผ้าอนามัยเอ้ยผ้าอนามัยนี้หนากว่าทีวีนะครับดูดิ wow. มิดเลยมองไม่เห็นเนี่ยนี่จริงนะเนี่ยขนาดผ้าอนามัยยังหนากว่าทีวีนี่เลยขนมเหรียญทองครับเฮ้ยเกือบละอีกนิดเดียวนะครับขนมเหรียญทองนี่บางกว่าทีวีนี้ประมาณแบบน่าจะ 0.2 มิลได้นะครับวางเรียงให้ดูหลายๆเหรียญไม่เห็นภาพเห็นไหมมันบางกว่าทีวีนี้นิดเดียวนะครับไอ้ขนมเหรียญทองนี้สุดท้ายแล้วนะขอใช้ถ้าไม่ตายละหนาเท่ากับแบงค์พันกี่ใบ1ปึกมันหนาไปนะครับมันหนาเกินเราลองมาวางทีละใบดีกว่าสำเร็จสำสองเนี่ยได้แล้วพอดีแล้วเนี่ยเห็นปะ33ใบก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าทีวีเนี้ยหนาเท่ากับแบงค์พัน33ใบนะครับด้วยความที่ทีวีมันบางมากนะครับเราสามารถยกมันได้แล้วมันจะงองเงี้ยเหมือนกระดาษเลยนะครับวัดด้วยไม้บรรทัดดีกว่าไม่ถึง4มิลน่ะประมาณ 3.7.8 มิลนะครับตีให้4มิลแล้วกันนะต่อให้ทีวีจะบางแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาพมันไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปติดตั้งกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่คือมันแนบไปเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างเลยนะแบบชิดกำแพงไปเลยและนี่คือตัวซาวบาร์นะครับหรือว่าตัวทีวีหลักๆนะครับแทนที่มันจะไปอยู่ข้างหลังมันก็มาอยู่ตรงนี้แทนคือจริงเมื่อกี้แอบลองเล่นนิดนึงแล้วแต่มันมีฟีเจอร์นึงซึ่งแบบฟีเจอร์นี้ไม่ใช่จุดเด่นของเขาเลยแต่ว่าผมมาชอบมากแล้วเวลาปิดเดี๋ยวมาลองเล่นกันดีกว่านะครับเพื่อดูว่านอกจากที่มันบางแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรให้เล่นอีกมันเป็นสมาร์ททีวีก็ต่อเน็ตอะไรอย่างนี้ได้แหละเอามาลองเล่น YouTube ดีกว่าสมมุติเราจะหาช่องดีๆสักช่องนะครับดูดิใช้รีโมทเหมือนเมาส์ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปอย่างรวดเร็วเจอแล้วนะครับช่องที่อยากดูแล้วก็สมมุติว่าผมอยากดูคลิปนี้แล้วกันเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดเห
นี่คือคลิปมันชัดมากนะครับคือไม่เคยรู้มาก่อนว่าคลิปตัวเองชัดขนาดนี้จนกระทั่งมาได้เห็นในจอใหญ่เนี่ยแหละเราเลยเห็นได้ว่ามันจริงๆมันชัดมากแล้วด้วยความที่คลิปเนี้ยผมถ่ายเป็น 4K ด้วยแล้วก็จอนี่มันก็ 4K ก็ชัดจริงอะบนรีโมทเนี่ยมีปุ่ม Netflix ด้วยกดปุ๊บก็เข้ามาเลยนะครับใน Netflix ดูเรื่องนี้แล้วกันเรื่องนี้มี Dolby Vision ด้วยนะกับ Dolby Atmos ด้วยอธิบายก่อนว่า Dolby Vision เนี่ยมันก็คือระบบที่แบบ HDR ของหนังนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่า HDR คืออะไรHDR คือ High Dynamic Range คือเอางี้แล้วกันสมมติว่าเราอยู่ในถ้ำถ้าเกิดเรามองไปข้างนอกถ้ำเนี่ยผนังของถ้ำก็จะมืดเกินเราจะมองไม่เห็นดีเทลของผนังถ้ำหรือถ้าเกิดเราตั้งใจเพ่งมองที่ผนังถ้ำเนี่ยให้เห็นดีเทลผนังถ้ำเนี่ยข้างนอกของถ้ำเนี่ยเราก็จะสว่างเกินไม่เห็นอะไรเลยแต่ระบบ HDR เนี่ยมันจะเอา2ภาพมาผสมกันมันทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นผนังถ้ำชัดด้วยแล้วก็เห็นข้างนอกถ้ำเนี่ยชัดด้วยอันนั้นคือ HDR นะครับแล้ว HDR เกี่ยวอะไรกับระบบ Dolby Vision ครับเกี่ยวเพราะว่าเราไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยนะไอ้ระบบเนี้ยมันจะมีข้อมูลบางอย่างป้อนลงไปในหนังนะครับแค่เฉพาะทีวีบางรุ่นเท่านี้สามารถอ่านไอ้โค้ดนี้ได้แล้วก็ประมวลผลมาได้เพื่อให้แสดงภาพออกมาว่าเฮ้ยตรงนี้ดำเกินนะทำให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยเฮ้ยตรงนี้ขาวเกินนะทำให้มันแบบมืดลงมาหน่อยนะโอ้พูดสนานไปต่อเลยดีกว่ากดเพลย์ข้ามไปตอนเจ๋งๆได้ดีกว่าอันนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าสีตรงที่มันเป็นสีดำอ่ะมันดำจริงๆการที่มันเป็นทีวี OLED เทคโนโลยีเนี้ยมันทำให้แบบไม่เหมือนกับทีวีทั่วไปที่แบบเวลาเป็นสีดำอ่ะมันจะเหมือนเทาๆอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแสงรั่วออกมานะครับแต่ว่า OLED คือจะไม่มีเลย ก็ไม่รู้จะอธิบายเห็นภาพกว่านี้ยังไงนะครับเอาไว้ว่าใครอยากรู้สึกว่า OLED เป็นยังไงก็ลองไปเดินตามห้างดูก็แล้วกันไปสัมผัสด้วยตัวเองว่ามันต่างกับทีวี LED ปกติยังไงบ้างบทสรุปคลิปนี้นะครับก็คือว่าทีวีที่บางสุดในโลกตอนนี้นะครับบางเพียงแค่4มิลเท่านั้นเองก็คือที่อยู่ข้างหลังผมนี่เลยคิดยังไงกับทีวีบางขนาดนี้ครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะบางได้กว่านี้อีกหรือเปล่าหรือมันจะบางกว่านี้ไปเพื่ออะไรนะครับลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างตอนนี้เลยนะครับแล้วเหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณเลยที่กดแชร์ like subscribeทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม subscribe แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งเล็กๆนะข้างๆหู subscribe อ่ะกดเลยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน